เต้ภูริศนำทัพนักธุรกิจหมื่นล้านร่วมระดมเงินทุนกว่า700ล้านบาทช่วยผู้ประกอบการสานฝันธุรกิจ SME ให้เป็นจริงในที่สุดก็ปิดกล้องถ่ายทำลงเป็นที่เรียบร้อยและพร้อมกลับมาเรียกเรตติ้งสร้างสีสันบนจอแก้วอีกครั้งสำหรับรายการ Shark Tank Thailand Season 4รายการเรียลลิตี้ธุรกิจระดับโลกชื่อดังผลงานการผลิตจากบริษัทมีเดียแทงจำกัดที่ในปีนี้ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าผลักดันช่วยสานฝันให้กับนักธุรกิจได้ประสบความสำเร็จไปถึงเป้าหมายสำหรับรายการ Shark Tank Thailand Season 4ในปี2566นี้เหล่าชาร์กนักลงทุนได้ร่วมลงทุนดีลกับผู้ประกอบการที่เข้ามาขอความช่วยเหลือรวมมูลค่าแล้วกว่า700ล้านบาทติดตามชมรายการ Realty ธุรกิจระดับโลกอย่างชาร์กแทงค์ไทยแลนด์ซีซั่น4ในวันอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566นี้เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปออกอากาศเทปแรกทางช่อง7 HD กด35บอกเลยว่าห้ามพลาดกันเด็ดขาดเพราะถ้าไปคุยเรื่องธุรกิจ SME กับใครอาจจะไม่รู้เรื่องเอาได้ก็จริงๆซีซั่นนี้ก็จะมีความแตกต่างตรงที่ผู้ประกอบการจะมีหลายแบบนะครับแล้วก็ขอเงินกันมาแบบโหดๆเยอะมากก็เดี๋ยวต้องลองดูครับว่าขอมาขนาดไหนครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งมีหลากหลายมากเลยนะครับครับเห็นว่าซีซั่นนี้แบบแย่งกันดิวกันแบบดุเดือดมากอย่างอาจารย์ประพลก็ลงทุนไปแล้ว300กว่าล้านงงที่เชิญเท่าไหร่คะที่เชิญพันล้านงงเพราะอาจารย์เชิญครับปีนี้คือดังที่บอกว่าหลังจากโควิด19นะฮะแล้วผู้ประกอบการก็เข้ามาเยอะนะครับหลากหลายทั้งนวัตกรรมทั้งเรื่องของสตาร์ทอัพทั้งอินโนเวชั่นมีครบเลยและมีโครงการใหญ่ๆเข้ามาด้วยแล้วก็พอซีซั่นนี้พอผู้ประกอบการดีชาร์กเองก็ต้องแย่งกันแข่งกันแล้วก็เพื่อจะได้ผู้ประกอบการมาเป็นของตัวเองนะครับทางรายการก็เลยคิดอะไรไม่ออกก็เลยต้องมีเขาเรียกว่าโกลเด้นทิเก็ตเข้ามาให้เราแข่งขันกันโดยแต่ละซีซั่นเนี่ยในซีซั่นหนึ่งก็มีใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับโดยกติกาเนี่ยก็คือหมายความว่าสมมติชาร์กทุกท่านเนี่ยเสนอราคาเท่ากันหมดเลยนะครับเท่ากันหรือบ้างน้อยก็แล้วแต่สู้ไม่ได้ทุกคนเนี่ยจะได้โชว์สิทธิ์โกลเด้นทิเก็ตหนึ่งครั้งในการที่จะแย่งสิทธิ์อันนั้นขึ้นมาแล้วต่อหนึ่งครั้งเนี่ยจะต้องเพิ่มเงินจากที่ผู้ประกอบการเสนอเนี่ยครั้งละ 50,000 บาทอย่างต่ำนะฮะแล้วก็จะแข่งขันกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบเพราะนั้นการลงทุนปีนี้ถ้ากับซีซั่นเดียวถ้ากับที่สามมาที่ผ่านมา3ซีซั่นเนี่ยรวมกันหมดยังไม่เท่ากับซีซั่นนี้เลยเพราะแข่งขันกันสูงมากครับลองดูกันครับสนุกแน่นอนครับค่ะอย่างช้างหมูช้างท็อปช้างจิงชักเต้ช้างอิต้าก็ไม่แพ้เลยให้พูดถึงการดิวชานิต้านี่จะเทคโอเวอร์อย่างเดียวเลยแกจะซื้อทั้งภูเขาเลยเพราะว่าแกไม่เคยจะเทคโอเวอร์อย่างเดียวเลยชานิต้าก็ได้ไปหลายอันหนึ่งกันนะใช่ไหมยูแค่อันหนึ่งใช่ไหมจะเทคเป็นเทคชานิต้าก็แข่งขันน่าดูเหมือนกันครับค่ะชาจริงพูดหน่อยครับซีซั่นนี้เป็นยังไงบ้างก็คิดว่าซีซั่นนี้ก็ผู้ประกอบการก็หลากหลายนะคะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญเนี่ยผู้ประกอบการที่มารอบนี้มีทั้งรางวัลงานวิจัยรางวัลเกี่ยวกับทางด้านธุรกิจเรียกว่าชนะกันมาวางเนี่ยนอกจากเรียกว่าผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้วยรางวัลเรียงกันคับข้างเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีเพราะว่าทำให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยรายเล็กๆสตาร์ทอัพรายเล็กๆเนี่ยเวลาคิดเข้ามาเนี่ยคือคุณภาพเขาเนี่ยครบครันจริงๆซึ่งไอ้แบบนี้แหละก็เป็นจุดขายที่ทำให้ชาร์กแต่ละคนเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะแย่งซื้อดีลแย่งผู้ประกอบการกันมากขึ้นนะคะก็คิดว่ารอบนี้ก็เลยคิดว่าสนุกมากมีหลากหลายแล้วก็ถ้วยรางวัลครับชาร์กก็หลากหลายเช่นเดียวกันมีจำนวนชาร์กจริงๆเพิ่มมากขึ้นวันนี้มีชาร์กที่ไม่ได้มาพูดรวมตรงนี้ก็อีกหลายคนนะคะชาร์กก็มาหลากหลายแขนงทำให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่จะมีชาร์กที่สนใจแล้วก็ลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามดูกันค่ะบางทีชาร์กซีซั่นนี้งงไปเลยก็มีนะนั่งฟังอยู่งงเลยช็อกช็อกคือขอกันมาเยอะมากตกลงไม่รู้ว่าข้างบนเป็นชาร์กหรือข้างล่างเป็นชาร์กเลยตอนนี้โอ้แล้วงงไป5นาทีอ่ะเพราะว่าขอมา100ล้านอย่างเงี้ยครับช่างหมูเป็นไงบ้างครับเห็นว่าก็ดิวผู้ประกอบการหลายท่านเหมือนกันอ๋อใช่ครับก็ซีซั่นนี้จริงๆก็คิดว่าผู้ประกอบการพิชดีขึ้นเกือบทุกอันครับเทียบกับหลายๆซีซั่นที่ผ่านมาครับก็น่าจะเพราะว่ารายการชาร์คแทงก็มีมาหลายซีซั่นแล้วแล้วก็มีให้ติดตามบนหลายๆช่องทางออนไลน์ใช่ไหมครับคนที่มาก็น่าจะมีโอกาสได้เหมือนได้ดูว่าที่ผ่านๆมาเป็นยังไงแล้วก็ได้ศึกษาชาร์คแต่ละคนบางคนมาก็นึกชาร์คในใจมาแล้วนะมาถึงก็เตรียมมุมในการที่จะพรีเซนต์ชาร์คมาก็ดีครับทำให้การพิชดีแล้วก็กระชับมากขึ้นเลยครับชาร์คท็อปเป็นไงครับเห็นคำนวณตัวเลขเก่งมากครับก็จริงๆเห็นด้วยครับถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วนี่เห็นได้ชัดเลยว่าบริษัทที่มาเนี่ยคุณภาพดีขึ้นเยอะมากจริงๆที่มาพิชแล้วชาร์กก็
ซัดกันมากกว่าซีซั่นที่แล้วจริงๆไม่ไว้หน้ากันเลยนะครับก็เสียดายมีพลาดบริษัทดีๆหลายบริษัทไปให้กับอาจารย์ประพลนะครับเสียดายไม่ได้ใช้โกลเด้นทิกเก็ตนะครับก็จริงๆอยากลงหลายบริษัทมากเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่มีผู้ประกอบการที่มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นมีบริษัทที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆที่เข้ามาร่วมสนุกนะครับในรายการของชาแข่งก็อยากจะจริงๆอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆนะครับทางบ้านถ้าใครมีบริษัทที่ดีมีไอเดียที่ดีมีทีมงานที่แข็งแกร่งก็อย่าลืมครับเรามีซีซั่นหน้าด้วยซีซั่น5ก็หวังว่าจะมีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วชาร์กก็ไม่ต้องเกรงใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซัดเต็มที่เต็มที่แน่นอนนะครับส่วนชักเต้เป็นไงบ้างครับเห็นว่าผู้ประกอบการพุ่งมาหาชักเต้แบบเยอะมากอุ้ยผมว่าอาจารย์ประพลนะคุยจะรู้เลยว่าที่บ้านทำอะไรพ่อแม่ทำอะไรมีลูกกี่คนอะไรเงี้ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบอาจารย์เขาจะเน้นไปด้านนั้นนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันแล้วก็ลงเงินไปเรื่อยๆนะอาจารย์ไม่ค่อยมีลิมิตเท่าไหร่ครับในปีนี้ใช้แต่ละท่านมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจ SME เล็กๆยังไงบ้างก็อย่างที่บอกครับคือหลังจากที่โควิดนี่นะครับทุกคนก็พร้อมจะตื่นตัวแล้วก็พร้อมจะมาต่อสู้กับไอ้ที่มันปิดประเทศไปหลายๆปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าซีซั่นนี้กรณีพิเศษว่าทุกคนเตรียมมาพร้อมเลยพร้อมที่จะลุกไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าพวกเราก็เลยคิดว่าก็สลับสุดไปเรื่อยอย่างที่ประเทศทักเต้บอกแล้วว่าเราไม่รู้จะทำยังไงนะทุกอันดีหมดเลยแล้วก็เป็นโอกาสของเขาด้วยในการที่จะฟื้นในตลังจากโควิดนี่นะเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยโดยเฉพาะพวก SME และพวกที่อย่างที่บอกว่าพวกที่แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยชนะองศาตอนนี้อันนี้พวกเกษตรกรพวกเกษตรกรอย่างเงี้ยเกษตรกรแล้วก็คืออย่างที่บอกแบ่งเป็น 3-4 หมวดนวัตกรรมด้วยแล้วก็พวกคาร์บอนเครดิตด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยพวกเนี้ยทุกคนมองเหมือนกันหมดครับมองเหมือนกันหมดจริงๆๆผมว่าในรายการ Shark Tank Thailand เนี่ยมันประตูเปิดเองใช้เลยมันจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้เรียนรู้จากสิ่งที่ชาคิดนะครับแล้วก็จากมุมมองหลายๆอย่างที่เราพยายามจะทำให้เขาเห็นว่าถ้าเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่ดีหรือว่าการลงทุนทำธุรกิจที่ดีเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าหลายๆคนจะได้เป็นเกิดความรู้แล้วก็ไปพัฒนาใช้กับชีวิตประจำวันได้หรือว่าจริงๆคนดูอาจจะมาไม่ถึงว่าอาจจะฟังคนที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันแล้วเขามาพิชก็อาจจะได้มุมมองไปปรับปรุงธุรกิจตัวเองทั้งที่ไม่ได้มารายการนะครับนี่เดินทางมาถึงซีซั่น4แสดงว่าผลตอบรับถามจริงเลยครับผมไม่ค่อยผลตอบรับคือคิดว่าถ้าในแง่ของผู้ชมผู้ฟังทางบ้านรายการก็น่าจะเป็นที่ฮิตแล้วก็ติดหูติดตาชาวบ้านมากขึ้นนะคะส่วนสำหรับถ้าในมุมมองของชาร์กเนี่ยก็เรียกว่าผลตอบรับก็คือชาร์กเนี่ยก็เข้ามาเรียกว่ามาร่วมงานเนี่ยจะมาร่วมเป็นชาร์กกันมากขึ้นซึ่งนั่นก็แน่นอนหมายความว่าชาร์กแต่ละคนเนี่ยได้เล็งเห็นโอกาสว่าเราได้มีสิทธิ์ที่จะเจอผู้ประกอบการดีๆที่อยู่ข้างในนี้นะคะแต่ว่าอยากจะแก้ข่าวให้อาจารย์ประพลนิดนึงเดี๋ยวเราจะมี EP ที่เรียกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ว่าในคำว่าที่มาของแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคือว่าในการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบหลักก็คือว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ประกอบการที่คิดว่าดีในสายตาของชาคือหมายความว่ามีการที่จะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ในระยะยาวดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีดราม่าเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของว่าการสัมภาษณ์ว่าครอบครัวที่มาที่ไปหรือว่าจุดมุ่งหมายชีวิตเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่เราจะดูว่าอนาคตเรากับเขาเนี่ยไปด้วยกันได้หรือเปล่าในฐานะหุ้นส่วนนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้นอกจากมุมมองทางธุรกิจเนี่ยเราอาจจะได้เห็นความเป็นมาของชีวิตคนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกคนที่สู้ชีวิตคนที่อาจจะสมบูรณ์มาอยู่แล้วคนที่อาจจะมาเอาจริงๆอาจจะมาใหญ่จะมาโฆษณาเฉยๆเนี่ยเราจะเห็นผู้ประกอบการที่มุมมองส่วนตัวของเขาในความหลากหลายเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามดูถือว่าดูเรื่องราวชีวิตดีๆดูเรื่องราวชีวิตของนักสู้ที่มาอยู่ในรายการเราค่ะอย่างโฆษณาปีที่ผ่านมานี่มีทางรายการมีได้ติดตามผลงานหรือว่าถ้าเกิดชาร์กที่ลงทุนเราติดตามตลอดก็อย่างที่บอกถือว่าอยู่กันเป็นหุ้นส่วนนะเราไม่ได้แบบว่าไปถือว่าไปเทคโอเวอร์หรือว่าซื้อกิจการเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เคยลงทุนมาเนี่ยเราก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดมีการติดตามผลงานมีการพูดคุยกันแล้วก็เชื่อว่าชาร์กทุกคนที่ได้ลงทุนไปก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้มีใครทิ้งผู้ประกอบการนะครับอย่างที่บอกชาร์กแทงค์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับแตกต่างจากยุโรปอเมริกานะครับหรือที่อื่นนะในอาเซียนเหมือนกันเนี่ยคือวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะส่วนใหญ่นักธุรกิจเราบ้านเราเนี่ยถึงแม้จะโตแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมาทำธุรกิจเพื่อจะมาหากำไรตรงนี้นะถ้าจะเห็นว่าในรายการส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขาจะตำหนิด้วยซ้ำไปว่าทำไมใจดีจังทำไมไปอะไรกันจริงๆแล้วมันเราก็คือเป็นวัฒนธรรมของเราคือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ผู้สตาร์ทอัพโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยผมดูบอกว่าเราไม่ได้เพิ่งมาลงทุนกับเขาเพื่อเอากำไรแล้วธุรกิจเราก็มีอยู่แล้วเราช่วยให้เขาคือบอกรายการเนี่ยชักแท้งไทยแลนด์เนี่ย
จะช่วยผู้ประกอบการมากกว่าแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นกับผู้ให้กับผู้รับนะครับผู้รับคิดอย่างไรทำอย่างไรผู้ให้ให้อย่างไรเหตุผลในการให้ให้เพราะอะไรนั้นทั้งไทยแลนด์จะแตกต่างทั้งโลกเลยส่วนใหญ่เป็นการสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็ให้กำลังใจซะมากกว่าถึงจะมีดราม่าเข้ามาเยอะนะครับแต่ก็สุดท้ายคือธุรกิจก็คือธุรกิจก็ต้องไปด้วยกันนะครับอย่างที่ทราบปากไกลนิชิตาอยากบอกทุกคนที่มาที่ Shark Tank ถ้าเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็มี valuation ที่ใหญ่มากก็ต้องเข้าใจด้วยเวลาคุณนิชิตาออฟเฟอร์แล้วก็ขอทั้งบริษัทเพราะเราจะได้เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกันแล้วก็จะได้ไว้ใจได้ไว้ใจพัฒน์ดิจิทัลถึงคุณหมดแล้วคุณเป็นคนที่ทำงานคุณก็ต้องยังต้องมาทำงานแล้วก็ดิจิทัลก็ถือหุ้นส่วนที่บริษัทมันก็ใหญ่ขึ้นเราก็ทำเงินกันด้วยกันสปลิตแต่คุณดิจิทัลก็ต้องได้เงินกลับด้วยก็ถึงบอกธุรกิจคือธุรกิจนะฮะแต่ว่าก็ยังดูแลกันอยู่ไม่ทอดทิ้งไม่ทอดทิ้งเขาก็จะได้โน้ตฮาวได้ประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้สิ่งที่เรียกว่าเขาไปหาที่อื่นไม่ได้นะกูแบงก์ก็ไม่ได้ไปขอยืมใครก็ไม่ได้แต่นี่เขามาที่นี่เพื่อต้องการผู้ใหญ่ใจดีอย่างงั้นไปหาจะประพลคนเดียวแต่ผมที่หลังอยากไปเลยทักไปหลังไม้ได้เลยขอบคุณต้องมารายการทักอาจารย์เลยแต่ก็อย่างที่บอกรายการเราเป็นชาร์กแทงนะคะเราไม่ใช่โลมาแทงนะมันก็จะต้องมีชาร์กที่คิดอย่างนี้นะเรามีเขี้ยวเล็บกันทุกคนนะฮะจริงๆผมมองการลงทุนมีเหตุและผลนะครับแล้วก็เราดูว่าการลงทุนเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนมาหรือเปล่าคือบางทีเราดูเป็น CSI อย่างเดียวก็ไม่ได้ผมก็เลยบางทีมีความเป็นห่วงว่าถ้าทุกคนมาเป็น CSI อย่างเดียวหมดเดี๋ยวผมจะมีปัญหาครับไปที่อาจารย์ประพลเลยครับน่าจะดีที่สุดครับในเรื่องของการช่วยเหลือโดนชี้เป้าตลอดนะครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมาเลยแต่จริงๆคิดว่าเราต้องมีส่วนผสมกันเพราะว่าแน่นอนว่ามันมีหลายๆดีลที่เราลงทุนไปเพื่อที่จะต้องการช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ถ้าอย่างนั้นรายการมันก็จะเป็นรายการ CSR ไปทุกคนที่มาก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้คิดว่าธุรกิจตัวเองจะทำอย่างไรให้กำไรแค่คิดว่ามาหาเงินลงทุนส่วนว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็จะไม่ได้คิดถึงตรงนั้นซึ่งเราก็จริงๆไม่ใช่ว่าเรามีเขี้ยวเล็บเพื่อที่ต้องการแบบทำให้ใครเลือดออกนะคะแต่ก็เชื่อว่าไอ้เขี้ยวเล็บที่เรามีตรงนี้จะเป็นการช่วยกันรับคมให้ธุรกิจของคนไทยให้สตาร์ทอัพของคนไทยเนี่ยสามารถที่จะเจริญแล้วก็พัฒนาไปได้ยิ่งขึ้นฝากติดตามหน่อยครับชาร์กแทงค์ไทยแลนด์ออกอากาศตอนแรก1ตุลาคมนะจะพูดพร้อมกันไหมพร้อมกันเลยทำไมอ่ะลองดูก็ได้ครับตัวแทนเลยอ๋อๆๆดิจิตอลไหวไหมคะท็อปยังไม่ได้พูดท็อปยังไม่ได้พูดน้อยครับพูดได้ครับก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับฝากติดตามชาร์กแทงค์ไทยแลนด์นะครับซีซั่น4วันที่1ตุลาคมนี้นะครับการันตีว่านอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับจะได้แรงบันดาลใจด้วยจากการดูครั้งนี้แล้วที่สำคัญจะได้ความรู้ด้วยเป็น entertainment ที่ดีมากๆนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านนะครับฝากช่วยกันติดตามซีซั่นนี้รับรองบริษัทมีคุณภาพมากขึ้นแน่นอนนะครับฝ่าฟันกันแต่ละชาร์กเนี่ยดุเดือดมากขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วแน่นอนแล้วรับรองอันสุดท้ายมูลค่าเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยก็เยอะที่สุดในทุกซีซั่นรวมกันอ่า